โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทำ lithology หรือ lithologizing นะครับแต่ว่าในแบบที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงไป lithology แบบละเอียดมากๆนะครับแต่ผมจะอธิบายวิธีการทำ lithology แบบที่แบบเร่งๆรีบๆนะครับแล้วก็กดมันไม่กี่คลิกได้นะครับเพราะว่าเวลาเราทำคือในบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติเราทำพวก asset ที่มาจากด้วยวิธีการที่ทำจากฟอร์กราฟที่เนี่ยจำนวนเยอะมากๆเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปนั่งทำลิโทโลจีแบบจริงจังนะครับได้ขนาดนั้นนะมันก็จะมีเครื่องมือบางตัวนะครับเช่น อย่างที่ผมจะพูดถึงคือ instant mesh นะครับก็จะถูกนำมาใช้นะครับในลักษณะนี้ก็คือใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันทำได้ง่ายมากแล้วก็เราไม่ต้องไปนั่งลิโทโลจีไล่กันเองทุกอันนะครับแน่นอนว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะแย่ลงแน่นอนต้องบอกเลยว่า ต้องบอกเลยว่าคุณภาพที่ได้มันจะไม่ได้ดีเท่ากับการไปนั่งทำลิโทโลจีแบบทีละอันเป็นชิ้นๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณลองนึกภาพตามว่าถ้าคุณต้องทำแอสเซทนะครับที่มาจากฟอร์กราฟที่จำนวนแบบเยอะมากๆเนี่ยนะครับวิธีการนั่งลิโทโลจีที่อาจจะไม่ทันหรือไม่เวิร์กนะครับอันผมก็เลยจะแนะนำวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครจะลิโทโลจีแบบจริงจังนะครับก็ผมก็จะแนะนำว่าใช้ซีบัตครับจะดีที่สุดนะครับก็คือสำหรับผมรู้สึกว่าลิโทโลจีในซีบัตค่อนข้างง่ายนะครับเพราะมันมีพวกซีรีเมชเชอร์มีนู่นนี่นั่นอยู่นะครับแม้ว่ามันอาจจะต้องไปนั่งปรับแต่งอะไรนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังง่ายกว่านะครับการไปทำในโปรแกรมอื่นอยู่พอสมควรนะครับแต่วันนี้เราจะลองมาพูดแบบง่ายกว่าตัวซีรีเมชเชอร์อีกนะครับก็คือเราจะลองใช้ตัว instant mesh กันดูนะครับก็ขั้นตอนแรกสุดเนี่ยเราจะ export นะครับตัว high poly ออกไปก่อนนะครับผมก็จะเลือกที่ export model นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกนะครับตั้งชื่อนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไปแล้วก็คือ ctpo_high นะครับก็กดตั้งชื่อปุ๊บแล้วกด save นะครับพอกด save เสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะจริงๆแล้วจะปิดโปรแกรม MetaShape ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมกดเซฟปุ๊บแล้วก็ผมก็จะexit นะครับไปทีนี้ให้ดูโปรแกรมนิดนึงนะครับก็คือ Instant Mesh นะครับมันเป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วกันใช้คำนั้นเลยแล้วกันนะครับคือมันเกิดขึ้นจากงานวิจัยนะครับของที่ETS Zurich นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่สวิตนะครับก็คือมหาลัย ETS Zurich เนี่ยชื่อ ETH เนี่ยมันย่อมาจากชื่อที่เป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือไม่ก็เยอรมันนะครับก็คือที่สวิตเขาใช้ภาษานั้นกันนะครับทีนี้แต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ Swiss Federal Institute of Technology Zurich นะครับก็คือแล้วเขาก็จะมีแล็บของเขาเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า Interactive Geometry Lab นะครับซึ่ง IGL เนี่ยนะครับก็เขาก็ได้ผลิตนะครับคิดค้นนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ผ่านงานวิจัยนะครับชื่อว่าเป็นงานวิจัยชื่อว่า Instant Field Alignment นะครับซึ่งก็มีคนเอาไปต่อยอดนะครับตัวนี้นะครับจากงานวิจัยตัวเนี้ยนะครับอันนี้เป็นที่เขาพรีเซนต์ในสกราฟนะครับ นะครับอันนี้เขาก็เป็นพรีเซนต์เป็นตัวโปรแกรมเลยนะครับก็คือถ้าสมมติเอาโมเดลเข้ามาแล้วแปลงให้กลายโมเดลจากไฮโพลีให้กลายเป็นโลโพลีได้ยังไงบ้างนะครับนะฮะก็สมมติว่าตัวที่เป็นไฮโพลีมาอย่างเงี้ยเราสามารถสร้างควอตชีฟโทโพโลจีได้แล้วก็สามารถไล่โทโพโลจีเองใหม่ได้ด้วยนะครับแต่อย่าคาดหวังกับมันเยอะนะครับอย่าคาดหวังกับมันเยอะมากเพราะว่ามันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นก็อย่างเนี้ยเขาก็จะไปใช้กับพวกที่ทำมาจากฟอทอกราเมตรีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบรีบๆโดยที่แบบไม่ต้องเข้าโปรแกรมอย่าง ZBrush เรื่อยๆแบบนั้นนะครับก็สามารถที่จะแปลงตัวเนี้ยนะครับที่จากตัวไฮโพลีเนี่ยให้กลายเป็นโลโพลีได้แบบง่ายๆนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าเราจะจัดการใช้ยังไงบ้างนะครับก็คือวิธีการนะครับก็คือผมแนะนำมาให้เซิร์ชตรงนี้ไปเลยว่า instant mesh นะครับคือถ้าเราพิมพ์คำว่า instant mesh นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับซึ่งมันจะลิงก์แรกเนี่ยที่เซิร์ชเนี่ยสมมติว่าผมเซิร์ชว่า instant
Field Align Mesh นะครับแล้วก็มันจะมีตัวที่2นะครับที่เขียนว่าinteractive field alignment เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเป็นตัวโปรแกรมที่เขาคอมไพล์ไว้ใน GitHub นะครับคุณก็แค่กดเข้าไปใน GitHub ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นตัวไฟล์ที่เราสามารถคอมไพล์เองได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัวที่ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจะมีตัวที่เขียนว่า pre นะครับ pre compile binary ตัวนี้นะครับก็เราก็แค่กดว่าเราใช้เขาเรียกไงเราใช้OS อะไรแค่นั้นเองนะครับอย่างสมมุติว่าผมก็กดเป็น Windows ปุ๊บมันก็จะทำการดาวน์โหลดมาทีนี้พอมันทำการดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคือถ้าเราแตกไฟล์เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ zip มานะครับเราแตกไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นมันมีเป็นไอคอนนะครับของตัว execution นะครับก็คือมีแค่ตัวโปรแกรมตัวเดียวเลยนะครับพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าหน้าต่างก็น่ารักดีนะครับ ดูคลีนๆดีนะครับทีนี้วิธีการใช้งานของตัว Instant Mesh นะครับก็ง่ายมากนะครับก็ถ้าใครแบบดูตรงนี้ออกนะเราก็จะเห็นว่ามันมี Open Mesh อยู่นะครับเราก็เลือกที่ Open Mesh ได้เลยนะครับคลิก Select ที่ Open Mesh ปุ๊บนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกก็คือมันจะรับไฟล์ได้2นามสกุลคือ PLY และ OBJ เท่านั้นนะครับเราก็เลือกที่ OBJ ปุ๊บใน OBJ เนี่ยผมก็จะเลือกตัว High Poly เข้ามานะครับแล้วก็กด open มันคือ high poly ของผมเนี่ยมันจำนวน polygon มันเยอะมากประมาณ6ล้านนิดนะครับซึ่งมันก็ต้องบอกว่าใหญ่เหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้ขนาด6ล้านนะครับ polygon เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการเปิดสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าของใครเนี่ยที่ตัว polygon มันน้อยกว่านี้นะครับตัวที่เรา export ออกมาจากตัว meta shape มันน้อยกว่านี้นะครับมันก็จะโหลดขึ้นได้กว่านี้แต่ของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้นานมากนะครับสักแป๊บนึงมันก็น่าจะโหลดขึ้นละนะครับโอเคมันก็จะโหลดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลของผมเราก็สามารถใช้เมาส์ซ้ายในการหมุนนะครับได้แบบนี้เพื่อดูว่าโมเดลของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ นะครับแล้วก็ผมสามารถใช้ปุ่มขวานะครับในการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วก็ซูมนะครับเข้าไปได้โดยเมาส์กลางตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางโอเคเนาะก็อันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าง่ายมากเลยจริงๆแล้วง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็คือถ้าเลือกมาที่ตัวแองเกิลตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวให้เราเลือกฟังก์ชันของมันได้อยู่นะครับว่าเราอยากจะให้ Mesh มันRender Layer มีให้เห็นอะไรบ้างนะครับถ้ามันมี Face ID มันมีไหมอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันไม่มีนะครับมี Wireframe ไหมเราดู Wireframe ได้นะครับแต่อันนี้ Wireframe ผมมันค่อนข้างหนักนะครับดูถ้ามันมี Position Fill ก็ดูได้มี Bud Stroke ไหมนะครับสามารถดูเช็คได้อันนี้เป็นตัวเอาไว้ Preview นะครับตรงนี้เฉย Visualize เฉยๆว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมลองพรีวิวคริสตอนนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ผม disable ไปก่อนทีนี้ลงมาตรงนี้นะครับ remesh as นะครับ remesh as เนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาเป็นแบบเป็น quad ก็คือเป็น4เป็น quad polygon คือเป็น4นะครับหรือว่าเป็น triangle นะครับคือถ้าเลือกเป็น triangle ก็คือถ้าใครเอาไปทำงานเกมก็เลือกเป็น triangle ก็ได้นะครับตอนนี้ผมอาจจะเอามาสำหรับ render ธรรมดาผมจะเลือกเป็น quad ธรรมดานะครับทีนี้ตอนนี้มันจะมีค่าคอนฟิกต่างๆอยู่3ตัวหลักๆนะครับก็จะมีอันนี้มันต้องถูกติ๊กอยู่แล้วนะครับคือ extrinsic เนี่ยนะครับคือมันจะพยายามสมูทวอลลุ่มให้นะครับแล้วเพื่อที่ว่ามันจะสามารถทำตัวโลโพลีได้นะครับส่วน align to boundary เนี่ยนะครับมันก็จะคือในกรณีถ้าไอ้โมเดลของเราเนี่ยมันไม่เขาเรียกไงมันไม่ปิดนะครับคือมันไม่ปิดเนี่ยมันถ้าเราเลือกเนี้ยมันก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นให้นะครับมันจะวิ่งตามตัวโมเดลให้นะครับคือไอ้พวกด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับด้านล่างของผมเนี่ยที่มันเป็นรูอะไรเงี้ยมันพยายามปิดรูให้คือโดยปกติมันจะพยายามปิดรูให้แต่ถ้าเราเลือกอะไรที่บราวดี้มันจะทำตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ชาร์ปครีสคือเราอยากจะเก็บพวกขอบคมๆไว้ไหมนะครับอันนี้จะลองดูก็ได้นะครับถ้าสมมติเรากดชาร์ปครีสไปเนี่ยนะครับ
คือมันจะต้องบอกว่ามันจะต้องเซตตัวครีสก่อนครีสเซตติ้งก่อนนะครับถ้าผมกด yes ไปนะครับมันก็จะโหลดครีสเซตติ้งไว้นะครับที่เราเซตครีสแองเกิลหรืออะไรพวกนั้นไว้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับคือนี้ที่มันต้องรอเพราะมันพยายามจะหาค่าครีสหรือพวกขอบมุมอะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับคือถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรกับแบบอยากให้มันคมเป็นขอบเป็นมุมอะไรขนาดนั้นน่ะนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วตัวโมเดลที่เราเอ็กซ์พอร์ตมามันไม่ได้คมเป็นขอบคมชัดขนาดนั้นนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อนละกันว่ามันเป็นไงนะครับโอเคถ้ากดคลิกชาร์ปครีสเนี่ยมันก็จะพยายามหานะครับให้เนี่ยพวกขอบคมๆพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะพยายามหาตามนั้นให้แต่จริงๆแล้วของผมมันไม่มีนะครับมันไม่มีขอบคมขนาดนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปง่ายๆมากคือเรามาดูตรงนี้ครับ target vertex count target vertex count ตัวนี้คืออะไรนะครับ target vertex count ตัวนี้นะครับผมขยายหน้าจอนี้target vertex count ตัวนี้นะครับมันเป็นการบอกว่าเราต้องการที่จะให้โมเดลของเราเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีpolygon นะครับที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยแค่ไหนนะครับสมมุติเราตั้งเป้า polygon ที่เราอยากจะได้เนี่ยที่เป็น low poly ไว้สักไม่รู้จาก6ล้านหัวจะได้สัก 20,000 อะไรเงี้ยหรือ 15,000 อะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังโอเคมันก็โหลดเข้าซีนได้ง่ายสบายนะครับแต่ถ้า6ล้านเนี่ยมันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับโลพอลีผมอาจจะเป็น 20,000 ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเป็นทำงานเกมอาจจะน้อยกว่านั้นอีกก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าบางทีท่านน้อยลงไปแล้วเนี่ยตัวโพลีกอนที่มันเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับกรณีผมอาจจะลองเซตสัก 20,000 ก่อนนะครับ 22,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือกด solve ตรงนี้นะครับตรง orientation field ก็กด solve orientation field ตัวนี้จะเป็นการหาค่าของ topology flow ที่มันพวกว่าเดี๋ยวเราลองดูก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้ topology flow คือทิศทางของการเดินของ topology ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะดูเห็นว่ามันก็จะวิ่งไปในลักษณะแบบไหนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะใช้ได้ขำๆเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เราก็สามารถทำต่อได้เลยนะครับก็คือหลังจาก generate ตัว orientation field เรียบร้อยเนี่ยก็กดคลิก solve position field ทีหนึ่งมันจะทำการ solve ตัวนี้มาให้นะครับคือมันจะเอาค่าจาก orientation field เนี่ยว่า flow ของ topology เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับว่าการเคลื่อนของทิศทางของตัว polygon face ที่มันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นในลักษณะแบบไหนมันจะอิงตาม orientation field เป็นหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแก้ปัญหากับมันอย่างพวกตรงหน้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหากับมันอยู่นะครับว่าเราสามารถทำงานกับมันได้อะไรยังไงได้บ้างนะครับก็ผมก็จะเลือกสูงเข้าไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของตัวหน้าเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีความโค้งของใบหน้าอยู่ใช่ไหมครับมันมีความโค้งของใบหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่น่าจะลงมาแล้วเป็นทิศทางแบบนี้ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเหมือน orientation comp ตัวนี้นะครับก็คือเราจะหวีทิศทางของไอ้ topology ตัวนี้นะครับแต่อย่าไปเลือก magnet นะครับมันจะช้ามากนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้แค่ตัวนี้ก็พอนะครับวิธีการก็คือเรากดคลิกตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดคลิกที่ตัวโมเดลแล้วลากเลยครับมันจะลากเป็นเส้นใหม่อย่างเงี้ยนะครับคือลากเส้นมาปุ๊บสมมติว่าลากมาแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นเส้นตรงนี้ขึ้นมานะครับพอเกิดเป็นเส้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันตัว orientation field มันจะทำการ solve โดยอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็จะทำการปรับความโค้งเนี่ยตามเชฟตรงนี้เลยนะครับผมก็จะสามารถเลือกได้อีกผมก็สามารถทำอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ปุ๊บผมก็จะได้ตัวcrease จะได้เส้นการเดินของ topology เนี่ยเป็นตามที่ผมวาดตรงนี้ไปเลยอันนี้ก็คือมันจะเป็นวิธีหนึ่งในการกำหนด topology ของตัวโมเดลนะครับอันนี้ผมก็จะลองกันบนด้วยคร่าวๆนะครับอันนี้ถ้าใครทำงานโมเดลอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสร้าง topology เองได้ขึ้นคือใน
้องบอกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเป็นโมเดลพวกก้อนหินพวกรองเท้านู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งทำพวกนี้เลยก็ได้นะครับแต่วันนี้มันมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับความเป็นคนอยู่ผมก็จะเติมดีเทลให้มันหน่อยนะครับสงสารนะครับก็คือก็จะทำดีเทลเนี้ยนะครับให้มันรู้ว่าครีสของมันเนี่ยมันทิศทางการเดินของเส้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะพยายามโค้งไปให้ตามลักษณะแบบนี้นะครับนะครับโอเคอ่ะแล้วทีนี้ในบางส่วนอย่างเช่นพวกด้านบนตัวนี้นะครับผมก็จะลองลากมันกำหนดคร่าวๆนะครับเร็วๆไม่เป็นไรคือถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้งได้นะครับมันจะสร้างขึ้นมาให้ใหม่นะครับในลักษณะแบบนี้อย่างตัวนี้นะครับผมก็จะบอกว่าอันนี้ผมอยากให้มันเป็นเส้นตรงลงมาผมก็จะลากออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะทำการจะเนเส้นให้มันตรงลงมาตามเชฟของมันนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้าคือถ้าแบบอยากละเอียดก็ไล่ไปอย่างเงี้ยครับมันจะสร้างโทโพโลจีมาให้นะครับตามนี้เลยนะครับนี่ผมก็จะลองอันนี้ออกจากเครื่องมือเวลาหมุนมันต้องออกจากเครื่องมือก่อนนะครับผมก็จะดูว่าในมุมอย่างเงี้ยนะครับมันโทโพโลจีมันโอเคไหมคือถ้ามันโอเคเนี่ยผมก็จะไม่ยุ่งกับมันแต่อย่างเนี้ยผมอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะต้องโค้งตามนี้มานิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้คืออันนี้มันจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะช่วยให้การทำงานนี้มันชัดขึ้นนะครับตัวโปรเจกต์มันน่าจะโฟลว์มากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็น่าจะโฟลว์มานะครับนี่ topology มันก็จะ flow มาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะลองไปดูอีกด้านนึงนะครับผมก็จะทำแบบเดียวกันนะครับเพื่อให้ topology มันสวยนะครับก็ไล่ไปนะครับก็ใช้เครื่องมือเดิมนะครับนะครับในลักษณะแบบนี้ครับแบบนี้นะครับโทโพโลจีที่ได้เนี่ยมันก็จะดูโอเคขึ้นนะครับโอเคอาจจะนี้อาจจะโอเคละนะครับผมก็จะลองไปดูส่วนอื่นคือจริงๆส่วนสำคัญที่ผมว่ามันน่าจะมีปัญหาน่าจะเป็นพวกหน้าพวกอะไรแบบนี้นะครับคือเราต้องการให้โทโลจีมันดูสวยแค่นั้นเองนะครับอย่างนี้มันอาจจะบิดเอียงๆก็เดี๋ยวผมก็จะขีดเส้นลงมาเพื่อบอกว่าทิศทางเองต้องลงมาทางนี้นะนะอย่างนี้นะครับผมก็จะกำหนดทิศทางของมันได้นะครับมันก็จะสร้างทิศทางตรงนี้ให้นะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะดูโอเคขึ้นละนะครับโทโลจีที่โฟลว์มันไหลเนี่ยมันก็จะดูสวยขึ้นแล้วมันก็จะดูโอเคขึ้นเอาไปใช้งานได้จริงนะครับนี่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะขีดนิดนึงให้มันดูเป็นทิศทางตามนี้หน่อยนะครับก็คืออาจจะอย่างตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ดูดีอยู่แล้วแหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนหัวแล้วมันมีอะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็น่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนี้นะครับผมก็จะลองดูส่วนอื่นคร่าวๆนะครับส่วนหัวเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญหน่อยนะครับโทโพโลจีที่ดูต้องดีนิดนึงนะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยผมก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญมันขนาดนั้นนะครับ
คือจริงๆอย่างที่บอกคือมันเป็นโปรแกรมสำหรับทำมากดคลิกแล้วได้เลยอันนี้ผมก็จริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็ทำมาได้ดีในระดับหนึ่งของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างส่วนอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปยุ่งนะครับอย่างพวกนี้อาจจะถ้าจะขีดขึ้นมาก็อันนี้แล้วแต่นะครับอยากจะสร้างขึ้นมาคอนโทรลทิศทางของมันก็ได้นะครับนี่ผมก็จะลองกดโซฟดูอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้แบบนี้มาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวเฟสตรงหน้าผมโอเคกับมันละนะครับส่วนที่ไม่โอเคอาจจะมีเช่นพวกตรงนี้นิดนึงพวกจริงๆเชฟมันก็ใช้ได้แหละนะมันก็พยายามไล่ของมันละนะครับสมมุติว่าเราโอเคกับมันที่ตรงนี้ละนะครับเราโอเคกับมันที่ตรงเนี้ยนะครับเราก็สามารถกด export ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีให้เลือกว่าเป็นเพียว quad mesh นะครับหรือเปล่านะครับก็คือเราลองอาจจะลองกด extract mesh ดูก่อนก็ได้รอบหนึ่งคือมันจะทำการดึงค่าตรงนี้ออกมาให้นะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้มานะครับซึ่งเราก็ดูภาพโดยรวมว่าtopology มันโอเคไหมมันใช้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงหน้าเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะครับมันดูใกล้เคียงกับตัวที่เป็น high poly อยู่ในระดับหนึ่งนะครับส่วนอื่นก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงขั้นกับดีมากจริงแล้วผมน่าจะลบตัวนี้ไปตั้งแต่ตัว dense cloud นะครับจะได้ไม่มีปัญหาโอเคก็โดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วเราอาจจะลองกดเพียว quad mesh ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะลองกด smooth ตรงนี้เพื่อให้มัน smooth ดูก็ได้นะครับนี่ผมลองกดเพียว quad mesh นิดนึงเพื่อให้มันเป็นเพียวคือมันจะ subdivide ไปอีกรอบนึงนะครับซึ่งผมว่ามันเยอะไปมันอาจจะเยอะไปหน่อยสำหรับผมนะครับผมติ๊กมันออกไปนะครับก็กด extract mesh ทีนึงนะครับผมก็อยากได้ตัวที่มันดู low poly แบบนี้แหละนะครับไอแบบ high poly แบบเมื่อกี้ไม่เอานะครับเยอะไปนะครับแบบนี้ก็โอเคละนะครับเราอาจจะลองสมูทดูก็ได้นะครับถ้าอยากจะลองสมูทดูสมมุติผมสมูทสักหนึ่งแล้วลองกด extract mesh ดูนะครับแล้วดูผลของมันว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้มันก็จะใส่สมูทเข้ามานะครับสมมุติว่าผมใส่สมูทไปสัก3แล้วกัน extract mesh ดูเพื่อให้มันดูสมูท topology มันดูสมูทขึ้นนะครับสมมุติว่าผมได้มาแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันสมูทขึ้นนิดนึงมั้งนะครับจะดูออกยากหน่อยนะครับผมสมูทเป็นแค่หนึ่งก็พอโอเคพอทีนี้เราพอใจกับมันแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าไอตัวตรงแขนตรงนี้นะครับถ้าง่ายสุดก็คืออย่างที่บอกก็คือ1คือสแกนใหม่นะครับ2ก็คือไปลบตรงนี้แล้วปั้นใหม่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือวิธีที่ง่ายสุดแล้วนะครับคือเพราะว่าไอพวกนี้มันอาจจะต้องปั้นขึ้นมามันอาจจะไม่สามารถคลีนอัพขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะครับโอเคทีนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเซฟตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะเซฟเป็น cpdio_low กดเซฟทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมเซฟไปละมันก็จะเสร็จตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าเราดูว่ามันเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันมีตัวที่เป็นโลแล้วคุณจะปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็กดปิดโปรแกรมได้เลยนะครับส่วนประมาณที่ผมจะทำนะครับก็คือผมก็จะส่งตัวเนี้ยนะครับเข้าไปในโปรแกรม ZBrush นะครับเพื่อที่จะไป1คือไป retopology นะครับอีกรอบนึงนะครับ retopology เข้าๆอีกรอบนึงให้มันดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็จะทำการโปรเจกต์นะครับตัวดีเทลต่างๆเนี่ยกลับเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอตัวถัดไปกันเลยว่ามันสามารถทำงานยังไงได้บ้างนะครับ